พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าการส่งตัวนายชวลิตวันนี้ได้พูดคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเรื่องกระบวนการสอบสวนและการฝากขังนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดซึ่งหลังเสร็จกระบวนการจะคุมตัวมาควบคุมที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงขั้นตอนการดำเนินการ10วันแรกก็จะเป็นการกักโรคจากนั้นก็จะเป็นการแยกขังค่ะเพื่อความไม่ประมาทนะเพราะในเรือนจำเก่าคือปกติเราจะไม่ให้การทำผิดซ้ำสองอยู่แล้วเราไม่ให้ผิดพลาดซ้ำสองเรือนจำนครเนี่ยแม้จะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงแต่ยังสร้างไม่เสร็จเขาก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจเราจึงเอามาอยู่ที่กรุงเทพสำหรับวันนี้ค่ะทางพันตำรวจเอกทวียังได้ให้การต้อนรับคณะตำรวจจากอินโดนีเซียพันตำรวจเอกออดี้ซอนนี่ลาบูเฮหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมของอินโดนีเซียซึ่งทางพันตำรวจเอกออดี้ก็บอกนะคะว่ายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยหลังจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันด้านการปราบปรามยาเสพติดอื่นๆส่วนกรณีนายชวลิตที่บอกว่ามีทรัพย์สินหายไประหว่างถูกจับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการบันทึกภาพการจับกลุ่มทุกขั้นตอนซึ่งล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าการคุมตัวนายชวลิตตอนนี้ส่งมาถึงที่บน.6แล้วนะคะกำลังนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางบางขวางค่ะ